ช่วงนี้พาไปดูความช้ำใจของหนุ่มคนหนึ่งที่เขาซื้อบ้านมาราคา2,600,000 บาทที่ขอนแก่นคุณผู้ชมฮะอยู่ไปได้ไม่กี่เดือนปรากฏว่าราขึ้นฮะราขึ้นแล้วก็ลามเข้าไปในตัวบ้านทั้งหลังเลยแล้วเขาบอกเฮ้ยนี่แจ้งเจ้าของโครงการไปแล้วก็ยังไม่เข้ามาช่วยเหลือนะฮะถามไปถามมาเพื่อนบ้านบอกเจอเหมือนกันราขึ้นแบบนี้เหมือนกันไปดูฮะสภาพของบ้านหลังนึงในพื้นที่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเขาบอกว่าเชื้อราเนี่ยมันเข้ามาเกาะตามตัวบ้านทั้งห้องนอนห้องรับแขกลามไปทั้งห้องพระวอลเปเปอร์มันนี่มันหลุดร่อนออกมาแบบนี้หลุดออกมาหมดเลยนะครับแล้วก็มีปูนผุเป็นผงหล่นตามพื้นเสียหายแทบทั้งหลังขณะที่ด้านนอกบ้านก็มีร่องรอยความเสียหายเขาบอกว่าด้านนอกก็มีเชื้อราเป็นรอยยาวแล้วก็มันก็ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆนะฮะเจ้าของบ้านครับคุณชินวัฒน์หานศรีนะครับเล่าว่าเขาซื้อมาเนี่ย2,600,000 บาทนี่นะฮะหลังนี้นะซื้อมาประมาณปีกว่าๆแล้วแต่ว่าปัญหาราขึ้นเนี่ยตั้งแต่2เดือนแรกเลยนะ อยู่ไป2เดือนแรกตอนแรกปูนผุก่อนพอปูนผุสีเริ่มลอกแล้วตามมาด้วยเชื้อราจากนั้นก็ลามเข้าไปในบ้านครับเขาบอกว่าตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยโครงการเข้ามาทำให้มาแก้ไขให้แค่รอบเดียวจากนั้นพอมันลามก็แจ้งไปอีกก็ไม่ยอมเข้ามาทำให้เมินเฉยผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยจนตอนนี้ไม่รู้จะไปปรึกษาใครครับหลังจากนั้นก็จะประมาณสักประมาณ2เดือน2เดือนก็จะเริ่มเป็นแบบนี้แหละเริ่มเป็นแบบนี้เริ่มจากจุดข้างนอกก่อนครับผมดังนั้นเราก็แจ้งเข้าไปอย่างเช่นเราแจ้งปุ๊บก็3 4เดือนกว่าเขาจะมาดูแลตรงนี้ให้เราหลังจากตรงนี้มาปุ๊บก็จะเริ่มจากข้างในครับผมข้างในที่เป็นส่วนของวอลเปเปอร์ทั้งหมดครับเข้าใจว่าตรงนั้นมันขึ้นช้าเพราะว่ามันมีวอลเปเปอร์ติดอยู่มันก็เลยเป็นแบบนี้ก็มีมาทำให้แค่ครั้งเดียวครับผมหลังจากนั้นก็แจ้งไปก็ไม่มีเข้ามาเลยไม่มีมาสอบถามเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับเห็นหน้าเราเงี้ยผมขับรถมาอย่างเงี้ยก็จะหันหลังไปหลบเลยอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเลยความช้ำใจนะของคนซื้อบ้านนะคุณชินวัฒน์บอกว่านี่ล่าสุดไม่ใช่แค่บ้านตัวเองหลังเดียวแล้วฮะมีบ้านอีกอย่างน้อยหนึ่งหลังในโครงการเป็นเหมือนกันนะก็ไปถามมาเป็นเหมือนกันเลยประสบปัญหาเดียวกันก็เลยอยากจะฝากไปยังเจ้าของโครงการของหมู่บ้านแห่งนี้ช่วยมาดูแลพวกเขาหน่อยดูแลเหมือนตอนก่อนซื้อหน่อยที่ตอนก่อนซื้อเนี่ยโทรตามได้ตลอดถามได้ทุกเรื่องเพราะอยากขายไงแต่พอคุณขายแล้วพอซื้อบ้านแล้วมีปัญหากลับไม่มาดูแลแบบนี้ฮะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย